สมเด็จพระริวง,รรวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสแก่พระเถระคณะสงฆ์เฝ้าถวายสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2562ที่พระวิหารวัดราชบอพิสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระคณะสงฆ์เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระริวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2562การนี้ประธานพระวะโรกาสให้พระพมมวชิรยานกรรมการมหาเทราสมาคมจ้าวาดวดยาน,นาวาพร้อมพระเถระคณะสงฆ์วชาาน,นาวาอาทิพระราชพรมพริรพระมงคลวชิรากรพระครูประหลัดสุวัฒน,นาวชิรคุณเฝ้าถว,วายสักการะกระทำสามีจิกรรมตามพุทธศาสนาประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาปี2562 ขณะที่อาคาร100ปีวัดบวร,บรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระเดวระคณะสงฆ์ได้เข้าสักการะสมเด็จพ,พระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์กรรมการมหาเทราสมาคมเจา้าวาดวัดบวร,บรนิเวศวิหารอย่างต่อเนื่องท่านนี้เมตตาให้พระปฐมวชิรญาณกรรมการมหาเทราสมาคมเจา้าวาดวัญญาณวาพร้อมพระเถวระคณะสงฆ์วัญญาณวาเข้าสักการะกระทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย